สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube สุขุสุคนนะคะเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยอันก็ต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะแอนนี่สไปตาลีนะคะยังบ่ทันได้ไปใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ยังอยู่หม่องเก่าหม่องเดิมอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ละมือก็แล่นเฮ็ดเอกสารมือนี้ก็มืดมือลงมาหอดห้องก็ซีม่วงแรงอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ต้องเฮ็ดต่อไปเนาะค่ะเพราะว่าเฮามันบ่ทันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเลยโดนอยู่เนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้อีกอย่างถึงเฮาเซ็นเอกสารแล้วแต่ว่าเฮาก็สิบ่ได้เอาสามารถเอาไปส่งสถานทูตได้เนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดเนาะค่ะพี่น้องมันก็เลยคิวมันก็เลยยาวเนาะค่ะเนาะ อันก็เลยว่าอันสิอยู่อีกมือสองมืออันก็สิกลับบ้านแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อสิหอดคิวอันต้องขึ้นมาใหม่อีกเทื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่เพราะว่าอันอยู่โดนกับเฮาบ่มีอย่างเฮ็ดแล้วเนาะค่ะก็ว่าเดี๋ยวอีกมือสองมือสิกลับบ้านเพราะว่ายังอีกเรื่องสองเรื่องที่ต้องเคลียร์นําเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือกันกับวันนั้นมื้อนี้อันก็แล่นเฮ็ดเรื่องต่อนั้นต่อทะเบียนอย่างก็ใบขับขี่เนาะค่ะใบขับขี่คือกันเนาะค่ะพี่น้องอันนั้นอันบ่ได้จองคิวอันเฮ็ดข้อสอบออนไลน์แหละแต่ว่าอันบ่ได้จองคิวเนาะค่ะเนาะบัดนี้พอไปจองคิวอีกเทื่อเดือนพุ่นในเดือนหน้าพุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะค่ะเขาก็จองก็ต้องจองคิวที่สิเข้าไปอบรมแล้วก็ไปรับใบขับขี่เนาะค่ะถึงเฮาสิต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะนั่นก็สร้างมันเถาะเนาะค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันก็เลยเป็นจังซี่เนาะค่ะพี่น้องเป็นยังไงกันเนาะค่ะสบายกันดีบ่เนาะอันก็สบายดีเนาะค่ะเนาะสบายดีแต่ก็อยากกลับอีสานแล้วเนาะค่ะพี่น้องอยากกลับอีสานละเดี๋ยวบ่ดนก็ได้กลับละพี่น้องอันนั้นมื้อนี้อันก็ไปย่างอันนั้นเทอร์มินอลเนาะค่ะหลังจากกลับมาแล้วอันก็มานะพัก10-20นาทีอันก็ไปย่างเทอร์มินอลเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้มันจะมีอันนั้นเนาะค่ะมีผลไม้มาขายข้างล่างมั้ยค่ะพี่น้องอันเทอร์มินอลเนาะค่ะอยู่สั่งข้างล่างเนาะค่ะแปลว่าเขาให้เอาแบบว่าของที่ว่าอาหารปลอดสารพิษเนาะค่ะมาขายเนาะค่ะถึงเขาพึ่งขายเป็นมือแรกเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ละกี้อีกอย่างอันยางพันๆแถวนั้นเนาะค่ะแถวนาปากซอยสุขุมวิทเนาะค่ะเนาะร้านนวดร้านยางก็เปิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเขาเปิดตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าเปิดวันที่14แต่มือนี้อันเห็นอันเพิ่งเห็นมือนี้เนาะค่ะอันพอดีย่างออกไปอันก็เห็นพวกร้านนวดร้านยางก็เปิดร้านเฮ็ดเล็บเฮ็ดยางก็เปิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าร้านอาหารคือเปิดอยู่เนาะค่ะแต่ว่าเปิดแต่ก็ว่าเขาใส่อันนั้นให้เฮากินเนาะค่ะพี่น้องถ้วยพลาสติกเนาะค่ะใส่ถ้วยพลาสติกให้เฮากินเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันสิเอามาให้เบิ่งเนาะค่ะเวลาอันกินอาหารในร้านอาหารอยู่แถวๆสุขุมวิทเนาะค่ะเขาเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะเขาใส่แบบถ้วยพลาสติกมาให้เฮากินเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คืออันไปกินอาหารอยู่ในร้านอาหารเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะค่ะพี่น้องอยู่แถวซอยสุขุมวิทเนาะค่ะเขาก็เลยใส่อาหารเอาใส่ถ้วยพลาสติกมาให้เฮาจังซี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอานั่นแหละคือว่าเนาะค่ะเนาะเขาสิใส่ถ้วยพลาสติกแบบนั้นเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เลยบ่ได้ใส่แบบว่าถ้วยซ้ำที่ต้องล้างเนาะค่ะอีหยังต้องแพ็คต้องอีหยังมาเรียบร้อยมาซื้อยางเนาะค่ะนี่คืออันไปย่างเทอร์มินอลเนาะพี่น้องอันกระแดนี้มาอยู่ในห้างในเนาะค่ะเนาะมันจะมีพวกอะไรนั้นพวกบางมาอยู่พวกอีหยังทองฝากของหยังมาขายนี่มื้อนี้เขาแล่งอันก็สิกินอันนี้แล้วเนาะค่ะเนาะบักม่วงบักสีดาแล้วก็อันกระแดนี้อีกอันนึงเนาะพี่น้องเนาะบักนาดได้ค่ะพี่น้องนี่บ่แพงเนาะค่ะห่อละยี่ถุงละ20 บาทเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเด้อเอาฝากสาวไทยอยู่ทางเมืองนอกมากินน้ำกันเด้อค่ะแม่บ้านสาวไทยอยู่เมืองนอกสุขุสุคนนะคะเนาะมื้อนี้ใดบางใหม่ พี่น้องเอ้ยอันก็สิใส่ถุงกินนี่แหละเพราะว่ามันบ่มีหยังใส่เนาะค่ะก็สิกินจังซั่นแหละมากกินบางใหม่เนาะค่ะไปเห็นบางใหม่ต้องไปซื้อก่อนเนาะค่ะอันดับแรกเนาะค่ะอันเดินบ่เป็นหยังดอกบางใหม่กินเขาแล้วก็ต้องให้ได้กินก่อนล้างปากเนาะค่ะพี่น้อง
ทุหรอกทุเรียนกันหลายหลายเนาะค่ะเขาเอามาขายในห้างเนาะค่ะแต่ว่าอันบ่ค่อยมากเนาะค่ะมากอยู่แต่ว่าหากินก็กินได้แบบว่าในเดียวเนาะค่ะเขาเฮ็ดเป็นแพ็คใหญ่ขายก็เออกันเฮาสิซื้อในเดียวก็สิเขาสิเขาบ่เห็นเนาะบ่เห็นที่เขาแพ็คไว้เขาแพ็คไว้3-4 เม็ดหรือว่า5-6 เม็ดเรียงกันแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องอันก็เลยบ่ได้ซื้อเดี๋ยวกลับบ้านจะค่อยสิไปซื้ออีกอย่างก็ทุเรียนภูเขาไฟเนาะค่ะยูซีสเกตเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิไปกินนั้นๆดีกว่าเนาะค่ะไปลองกินนั้นๆแต่ตั้งแต่มันมีทุเรียนภูเขาไฟยูซีสเกตแต่ก็บ่ทันลองซิมเมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันก็สิลองซิมเมืองเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยมากินใหม่น้ำกันมาเด้อเอาคอยสิกินเพื่อเด้อสาวไทยอยู่ต่างประเทศเด้อสุขสุขคนเด้อนะบะม่วงบะม่วงแต่ญี่ปุ่นกับนี่ด้วยกันแล้วเนาะค่ะแต่ว่าบ้านเท่ากับถือกว่าค่ะมากค่ะจะเปรี้ยวมันๆเนาะค่ะแซ่บเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้หอนซีสเกตเพราะเจ้าเลยบ่ได้กินมะม่วงซีสเกตเพราะเจ้าเนาะค่ะแซ่บหลายพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยค่อยกินไหมเนาะค่ะเดี๋ยวอันสิกินเพื่อเนาะค่ะเนาะอันพี่น้องที่อยู่ทั้งต่างประเทศสุขุสคนเนาะค่ะเดี๋ยวสิกินเพื่อเนาะค่ะอันมาทีนี้ก็สิกินอาหารไทยเพื่อสุสุสุขุสุคนนั่นแหละเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่ากินอาหารไทยเพื่อแน่เด้อเออเดี๋ยวสิกินเพื่อดอกว่าเป็นอย่างทั้งบนการเตรียมทองไว้เด้อกินแล้วสิส่งไปให้เนาะค่ะพี่น้องเอ้ยอันเอกสารอันเมื่อท่านแล้วมืออื่นอันก็สิไปแล่นอีกเทื่อนึงบัดนี้วันที่28อันก็ต้องขึ้นมาอีกเนาะค่ะเพราะว่าเอกสารบ่ทันแล้ววันที่28ขึ้นมาเพราะว่าวันที่29มีนัดอีกเทื่อเนาะค่ะเรื่องเอกสารเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละระหว่างนี้เนาะค่ะช่วง2829เพราะว่าอันสิอยู่ฮอดวันที่2เนาะค่ะขึ้นมารอบหลังเพราะว่าต้องต่อใบขับขี่นําเนาะค่ะใบขับขี่มีอันนัดฮอดวันที่วันที่2เนาะค่ะเนาะเดือนหน้าแต่อันต้องขึ้นมาแล้ววันที่28 29 29อันอยู่กรุงเทพฯว่า28 29เนาะค่ะเพราะว่า29อันมีนัดกับสถานทูตเนาะค่ะพี่น้องระหว่างนี้เนาะค่ะอันเพื่อนๆคนใดอยู่ต่างประเทศอยากซื้อเสื้อผ้าอันบ่ได้โฆษณาเนาะค่ะคืออันขอโทษหลายๆอันหมายถึงว่าคันอยากให้อันซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าให้เนาะค่ะระหว่างที่อันขึ้นมารอบ2เนาะค่ะอันนั้นคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์แล้วก็ส่งเงินมาเดี๋ยวอันสิซื้อฝากไปให้เนาะค่ะคันผู้ใดอยากได้เสื้อผงเสื้อผ้างามๆเนาะค่ะเนาะ แต่กันผู้ใดกันว่าหรือว่าสิถามมาซื้อเองอย่างกันบ่ได้กันเพื่อนผู้ใดบ่ได้มาง่ายเนาะค่ะเนาะฝากอันซื้อได้เนาะค่ะแต่ว่าอันบ่ขนไปให้เด้ค่ะอันสิส่งทางไปรษณีย์ให้เนาะค่ะแต่อันบ่ฮู้ว่าเขาคิดเท่าใดค่ะแต่ค่าเหนื่อยค่าอย่างอันบ่เอาดอกเนาะค่ะเวลาอันไปเลาะไปยังนี่อันก็ไปเมืองให้ได้เนาะค่ะกันเพื่อนคนใดหมายถึงว่าคันอยากได้เสื้อผ้าทั้งเมืองไทยเนาะค่ะเนาะอันสิไปย่างเลาะหายเนาะค่ะแถวยูเนียนมอเนาะค่ะมีแต่เสื้อผ้างามๆเนาะค่ะพี่น้อง ของงามหมายถึงว่าแฟชั่นไทยๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่อันบอกไว้ก่อนนะว่าอันซื้อให้แล้วอันสิบ่ขนไปกับอันให้เด้อค่ะพี่น้องอันสิฝากไปซะนี่ไปให้เนาะค่ะคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะหรือว่าอันแอปอันทางอันนั้นก็ได้ทาง Facebook ก็ได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอันสิเขาไปอันนั้นอ่านไปเบิ่งเนาะค่ะคันเพื่อนคนใดอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะ บอกอันนั้นยันอันนั้นเห็นเพื่อนบางคนก็คอมเมนต์มาว่าเสื้อผ้างามจังซั่นจังซี่ว่าคันอยากได้เนาะค่ะเนาะแต่คันบ่อยากได้ก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะหมายถึงว่าคันอันมีเวลาดีอันก็ไปซื้อให้ได้เนาะค่ะมื้อนี้อันก็บ่มีหยังดอกเนาะค่ะอันก็มา
เว้าม่วนเว้าหัวเฮฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วงนี้เนาะค่ะส่วงนี้กรุงเทพกับซิซี่คึมๆแน่บางเทื่อฝนก็ตกแน่เนาะค่ะเพราะว่าหน้าฝนแต่ก็บ่ตกหลายบันไดยังเนาะค่ะตกน้อยๆอากาศก็ซิคึมๆเนาะค่ะพี่น้องแต่ก็บ่ค่อยร้อนบ่ร้อนนําเนาะค่ะแต่คันช่วงเดือนเมษานั้นคือสิร้อนอยู่อันว่าเนาะค่ะแต่ว่านี่ช่วงนี้อันมาบ่ร้อนเนาะค่ะธรรมดานี่หมายถึงว่าเขามาอยู่กรุงเทพแล้วบ่ร้อนเนาะค่ะหรือว่าแต่ว่าตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนาะค่ะบางสิกักตัวอยู่สุขุมวิทนั้นร้อนเหาะอยู่พัทยานั้นร้อนนอนเนาะค่ะนี่เขามาในกรุงเทพก็บ่ค่อยร้อนธรรมดาเนาะค่ะกะปานกลางยังแบบนี้เนาะค่ะเอ้ยอันเว้าไปก็สิเว้าเหย้าเนี่ยนะค่ะพี่น้องมากินสมน้ำกันมื้อนี้เนาะค่ะเนาะเอามื้อนี้อันกับมี่แค่นี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นเนาะค่ะมื้ออื่นมีเวลาเดี๋ยวอันสิออกไปสิภาพไปเมืองอันนั้นแสงสีในเมืองเนาะค่ะหมายถึงว่าอันสิภาพไปเมืองแต่ว่าอันสิไปช่วงประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งมื้อนี้เนาะค่ะเนาะอันสิไปถ่ายมาให้เมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะแสงสีในเมืองตอนกลางคืนนี่ยังแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าอันกับเกว่าไปถ่ายแล้วก็กลับมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าส่วนนี้มันจะเพราะว่าตั้งแต่อันมาอยู่นี่นะคะกรุงเทพ5 โมง 6 โมงแล้วคือว่าอันเข้ามาข้างในแล้วอันก็บ่ออกไปอีกเลยเนาะค่ะแต่กันสิอยากได้แสงสีคือว่าประมาณ6 โมงครึ่งอย่างแบบนี้เนาะค่ะพวกในเมืองในอย่างแบบนี้เนาะค่ะอันเดี๋ยวเผื่อมืออื่นคันอันบ่เหนื่อยเนาะค่ะอันสิไปถ่ายมาให้เมืองแต่คันเหนื่อยกับบ่ได้เมืองแล้วเนาะค่ะพี่น้องแสงสีในกรุงเทพเนาะค่ะเนาะเอาเอาแค่นี้ค่ะจังใดอันก็ต้องขอบคุณหลายๆเนาะค่ะผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมสุขุสุคนเนาะค่ะเนาะจังใดก็รักษาสุขภาพค่ะพบกันวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย